ครับวันนี้200เมตรเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข2410ครับคลิปนี้เรามาดูอำเภอพิบูลรักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอนี้ซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข2410อำเภอนี้ผมก็มาครั้งแรกแล้วครับต้องให้ Google นำทางก็เป็นอำเภอที่ห่างไปบนถนนหมายเลข2410อีก4กิโลเมตรตัวเมืองอุดร19กิโลนะครับระหว่างเส้นทางเราก็จะผ่านชุมชนแล้วก็ที่สำคัญเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นสนามกีฬากลางจังหวัดอุดรแล้วก็เส้นนี้ก็จะผ่านราชภัฏอุดรแห่งใหม่ซึ่งกำลังก่อสร้างนะครับอำเภอพิบูลรักษ์ก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ราบลุ่มนะครับปลูกข้าวกันเป็นส่วนใหญ่ถนนก็จะเป็นจากอุดรมาจะมี4เลนสลับกับเลนสวนก่อนเข้าตัวอำเภอ4กิโลก็จะเป็นนาโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการปลูกยูคาลิปตัสบ้างผมก็มาครั้งแรกครับอำเภอพิบูลรักษ์จังหวัดอุดรนี่เป็นจังหวัดที่แต่ละอำเภอมีการเติบโตอย่างมากที่สังเกตที่ผมไปมาหลายอำเภอเนี่ยโอ้พัฒนาไปได้ไกลมากนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีความเจริญเติบโตสูงก็จะมีการตั้งอำเภอจากกิ่งอำเภอเยอะๆหลายอำเภอและหลายอำเภอก็เป็นอำเภอใหม่นะครับที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนบางเบอร์ตั้งประมาณสัก 14-15 ปีที่ผ่านมาก็เอามานำเสนอนะครับสำหรับอำเภอท่านที่ไม่เคยมาจังหวัดอุดรนะครับมาดูครับว่าเป็นยังไงแต่ละอำเภอนี่ก็ให้มาดูอำเภอพิบูลรักษ์ก็ไม่ไกลจากตัวอุดรมากแค่19กิโลดูสภาพบ้านเลยแล้วก็ใหญ่โตมีการพัฒนามากนะครับขี่เข้ามาเรื่อยก็จะมีบ้านอยู่สองข้างทางมีบ้านตอนกรอยขวาไปหนองหานซ้ายไปอำเภอเพ็ญขี่ไปเรื่อยนะครับตัวอำเภอพิบูลรักษ์เข้าเส้น2312นี่ครับขับต่อไปบนถนนหมายเลข2312อีก4กิโลเมตรนะครับ
บ้านเรือนก็ต้นไม้เยอะครับพิบูลรักน่าจะเป็นป่าเก่าดูต้นไม้ยังมีเยอะอยู่นะครับ
็นอำเภอที่คึกคักมากพอสมควรสำหรับอำเภอพิบูลรักชุมชนก็มีความคึกคักพอสมควรนะครับดูจากร้านค้าเส้นนี้ก็เป็นตัวที่ว่าการอำเภอนะครับข้างหน้านี่ไปวัดใหญ่นะครับชื่อวัดพระแท่น